แล้ววันนี้ผมจะสอนท่าออกกำลังกาย2ท่าครับผมเด็ดๆในการรักษาอาการหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่หลังครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวสินพาณิชย์คิสตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับผมณตอนนี้นะครับที่ถ่ายทำอยู่ก็คือเป็นเดือนตุลา64นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงนะครับแต่ว่าสถานพยาบาลหลายๆที่นะครับรวมถึงแผนกกายภาพนะครับก็ยังปิดทำการอยู่ในกรณีคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดพวกนี้นะครับก็คือเกิดจากการที่ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันยื่นออกมานะครับแล้วก็ไปกดที่บริเวณตัวเส้นประสาทนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองของตัวเส้นประสาทและเกิดอาการปวดเกิดขึ้นนะครับโดยลักษณะของอาการปวดเนี่ยส่วนใหญ่จะปวดขึ้นจะมีอาการปวดลักษณะเหมือนกับปวดแป๊บๆนะครับปวดจากบริเวณหลังนะครับแล้วลงไปที่ขานะครับในบางรายเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดที่หลังแล้วก็แล้วมาบริเวณตรงบริเวณสะโพกนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการชาหรืออาการอ่อนแรงควบคู่ไปด้วยนะครับการรักษานะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้อยถึงปานกลางนะครับสามารถที่จะรักษาโดยแบบไม่ผ่าตัดได้เนี่ยนะครับการรักษาอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายให้แนวกล้ามเนื้อแนวกลางลำตัวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับและทำกายภาพบำบัดเพื่อที่จะลดการกดหรือการระคายเคืองของตัวเส้นประสาทที่หลังนะครับวิธีการรักษาโดยการดึงหลังนะครับหรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่า traction นะครับ spinal traction เป็นวิธีการอันนึงที่ทำให้ตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันยืดออกมาจากกันแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมันถูกดูดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลดการกดที่บริเวณตัวเส้นประสาทได้นะครับแต่ณตอนนี้นะครับหลายแผนกกายภาพบำบัดหลายๆที่ปิดทำการมีท่าออกกำลังกายอะไรบ้างที่จะเอามาช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและลดการกดทับของตัวเส้นประสาทได้บ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนำท่าออกกำลังกาย2ท่านะครับที่สามารถที่จะช่วยลดการกดหรือการเบียดการระคายเคืองของตัวเส้นประสาทที่หลังได้นะครับตามไปดูเลยนะครับผมที่1 นะครับผมเริ่มจากท่าเตรียมก็คือยืนเนี่ยนะครับผมให้ห่างจากตัวกำแพงเนี่ยประมาณ1ช่วงตัวนะครับไม่ใช่1ช่วงแขนคุณล้อมปวีลองเช็คดูนะครับผม1ช่วงแขนก็คือเป็นระยะที่ห่างเสร็จแล้วก็เอามือแตะที่กำแพงนะครับผมจากนั้นก็คือสเต็ปขาก้าวขาเนี่ยถอยไปข้างหลัง1ก้าวสั้นๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆน้อมตัวลงไปด้านหลังไอ้ก็ค่อยๆก้มตัวลงไปทำท่าเหมือนกับว่าชาบูให้ศีรษะกับลำตัวเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแขนเนี่ยแหละครับท่านี้คนไข้จะรู้สึกว่าตึงที่ขาแล้วก็ตึงบริเวณหลังล่างนะครับผมอัปปวีรู้สึกไงบ้างครับตึงค่ะตึงตรงไหนตรงหลังล่างค่ะแล้วก็ขาด้านหลังจุดที่คนไข้จะรู้สึกตึงก็คือตรงนี้นะครับคือตรงเรียนต้นขาตรงนี้นะครับผมตึงไหมตึงแล้วก็ตรงช่วงหลังล่างเนี่ยนะครับจะเป็นท่าที่แบบว่ามันจะยืดนะครับตัวกระดูกสันหลังท่อนล่างเนี่ยนะครับท่านี้เนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะช่วยนะครับในการยืดตัวหมอนรองกระดูกนะครับผมให้กลับเข้าที่เข้าทางแล้วก็ลดการกดทับของเส้นประสาทได้บางส่วนนะครับทำท่านี้นะครับค้างไว้ประมาณสัก20-30 วินาทีครับผมเมื่อครบ 20-30 วินาทีแล้วก็ค่อยๆขึ้นช้าๆขึ้นมาช้าๆเป็นไงครับโล่งคือจริงๆเบาท่านี้มันจะไม่ได้ตึงเฉพาะต้นขาแล้วก็หลังล่างนะครับคือบางทีมันก็ตึงเป็นทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะตึงหลังท่อนบนแล้วก็ได้ช่วงบ่าเป็นในตัวด้วยนะครับเรียกว่าท่าเดียวเนี่ยสามารถที่จะยืดตัวกระดูกสันหลังนะครับได้หลายส่วนเลยครับทำท่านี้นะครับค่อยๆก้มลงไปอีกทีนึงนะครับผมทำซ้ำลักษณะแบบนี้นะครับประมาณ10ครั้งนะครับผมค้างไว้ในแต่ละครั้งเนี่ยค้างไว้30วินาทีนะครับผม
หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ขึ้นมานะครับเมื่อครบ30วินาทีแล้วก็ขึ้นมาเอาละครับอันนี้ท่าที่1ที่2นะครับก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับก็คือใช้ที่นอนนะครับต้องมีเตียงนะครับแล้วก็ใช้หมอนทีนี้เวลาที่เราจะทำเนี่ยนะครับในการที่จะยืดตัวกระดูกสันหลังเนี่ยก็คือใช้หมอนเนี่ยเอามาวางเรียงกันนะครับให้มันสูงประมาณช่วงสะดืออันน้องปวีลองวัดดูสูงประมาณช่วงสะดือเสร็จแล้วนะครับเราก็เหมือนกับนอนคว่ำนะครับไปบนบริเวณหมอนกับที่นอนนะครับผมอึ๊บอันนี้จะต้องเขย่งตัวนิดนึงนะครับผมให้เท้าเนี่ยจุดสำคัญคือต้องให้เท้ามันลอยขึ้นมานะครับอันนี้เราก็อยู่ในท่านี้นะครับอยู่ในท่านี้นะครับผมค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาทีนะครับจุดสำคัญคือเท้าต้องลอยนะครับผมต้องมีความสูงของหมอนกับที่นอนนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวขาเนี่ยมันลอยเหนือพื้นนิดนึงมันถึงจะมีแรงยืดนะครับแรงยืดที่บริเวณต้นขาแล้วก็ที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างของเราครับผมตอนนี้น้องประวิตรตึงตรงไหนครับผมตรงช่วงหลังล่างแล้วก็ต้นขาเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะฟีดแบ็กมาว่าท่าที่1ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับจะรู้สึกว่ายืดได้แรงมากกว่าท่านี้ท่าที่2 อันนี้นะครับผมเป็นไงครับน้องปุ๋ยตึงถ้าเทียบกันระหว่างท่าแรกกับท่านี้ท่าที่2ท่านี้สบายกว่าค่ะน้องปุ๋ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมอันนี้สบายค่ะครับสบายกว่าเนาะท่านี้เนื่องจากว่าก็คือมันจะมีหมอนมันเป็นแบบท่าที่ยืดแบบเบาๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่าที่1เนี่ยจะมีความรุนแรงยืดแบบโหดร้ายมากกว่าท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเมื่อครบ30วินาทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกสบายก็คืออาจจะอยู่ท่านี้นานกว่านั้นก็ได้นะครับอยู่ในท่านี้ประมาณสัก1นาทีก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับเป็นไงบ้างครับเบาหลังไหมคะโอเคครับเอาละครับท่านผู้ชม2ท่าในการออกกำลังกายอันนี้นะครับสามารถที่จะช่วยยืดตัวกระดูกสันหลังและลดการกดทับของตัวเส้นประสาทได้เป็นอย่างดีนะครับลองทำดูกันนะครับผมคิดว่า2ท่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากสำหรับคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่หลังนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับหรือมีเพื่อนนะครับหรือญาติของท่านผู้ชมที่มีกำลังมีปัญหาอยู่และยังไม่สะดวกที่จะไปที่แผนกกายภาพเพื่อรับการรักษาเนี่ยนะครับก็ส่งให้เขาดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ